คราวล่ะก็อย่างที่พี่พูดไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะแล้วก็มีเป็นรุ่นพี่ที่เคยทำกิจกรรมอยู่ในวงเดียวกันที่โรงเรียนนะคะช่วงนั้นก็คือเห็นพี่เขาโพสต์ว่ารับศิลปินค่ะก็เลยพี่สาวก็เลยเอามาให้ดูค่ะแล้วก็ชวนกันมาก็ลองทักไปถามพี่รุ่นพี่ที่ใช่ค่ะคือรุ่นพี่คนนั้นเขาก็เสียไปแล้วค่ะที่ที่มีข่าวล่าสุดที่รถพลิกคว่ำค่ะอุบัติเหตุก็คือคนนั้นก็คือเป็นคนให้โอกาสพวกหนู2คนอีกคนนึงเลยค่ะคนสำคัญสำหรับพวกหนูอีกคนนึงเลยค่ะก็คืออันนี้พราวใช่ค่ะโอ้ยดูนี่เหลือเชื่อฉ่ำมากค่ะคุณน้าเนาะใช่ฉ่ำค่ะฉ่ำค่ะคุณพ่อทำไมถึงมาชอบงานศิลปินพื้นบ้านแบบนี้ลูกด้วยเสน่ห์ของหมอลำค่ะการแสดงออกของคณะของคุณพ่อศิลปินภูไทยเนี่ยจะมีทำนองการรำที่ไม่เหมือนคณะอื่นค่ะทำนองการรำการเต้นก้อนการศิลป์การเต้นก้อนเป็นทำนองที่ถือว่ายากในระดับหนึ่ง อยากจะฟังเสียงทั้ง4คนได้ไหมคะใช่ต้องเรียกก่อนได้เป็นกอนรำที่หนูเคยรำนะคะสั้นๆลองดูสั้นรถจะนะใจนี้วางบ่เลือกห่วมดอกชายใดขออภัยเนื้อหูอีพ่อนางในวันนี้ลูกบ่มีคนตองหัวใจอภัยก่อนรถจะนะยังอ่อนขอพัดพ้นต่อเจ้าหยุดบ่ไรนะถึงเวลาที่เจ้าจะมีคู่ครองแล้วบ่แม่นว่าลูกพี่ๆข้อแล้วรถจะหน้าสิบ่เป็นไปบ่ได้รถจะหน้าต้องเอาเดี๋ยวนี้เวลานี้เข้าใจบ่แต่ว่ารถจะหน้ายังน้อยรถจะหน้ายังบ่ทันได้อยากมีเนื้อคู่ไปคะบ่ได้จังไหนจังไหนต้องรถจะหน้าก็ต้องเอาประมาณนี้บางครั้งไม่มีสามีซะงั้นแม่คนถึงชอบมันมีเนื้อเรื่องมันมีเรื่องราวขนาดนี้นิดเดียวเองนะฮะเนื้อเรื่องก็เข้มข้นแล้วอ่ะเออชวนติดตามเลยว่าในที่สุดแพรวจะเอาหรือไม่เอาอันนี้ว่าเอาพราวบ้างเจอครับเรื่องคุณลูน้องอ้วนนะคะที่เคยลำลำแม่เอ้ยแม่ข้าน้องสาวถึงข้าวใดคำในในเนื้ออ่อนอ่อนดวงตาคนงอนงอนบ่ได้เสริมแต่งแต้มมันนวลแก้มพองชวีเราอ้วนังเป็นจังสีสวรรค์แต่งดอกพันผิวคิ้วคันสอนผมเพียงพองใสละวะเอนอสุดยอดแหมคือถ้าไม่ติดลิขสิทธิ์เนี่ยอยากจะให้ร้องลูกทุ่งเลยนะเสียงแบบนี้ลูกคอแบบนี้ลูกทุ่งสบายมากใช่ไหมพวกเราร้องหมูมากนะอ่ะไปผู้ชายบ้างมักถึงเวลาเก่าตานออกมาวานปุ๋ยพญาหลังได้ฟังเพลงมากก็ว่าดีโอ้ยพ่อได้แนวเอาใจไว้รุ่นไว้เก่าหูแต่หัวคำเด็กมาเป็นหมอลำเอาใจพวกผู้เฒ่านำมาเว้าดอกก้าวขานเออ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 เฮ้ยดูละผมมั่งลายมานอนเฝ้าแต่หลายวันดอกคือว่ามาจากเมืองพม่าแต่หลายมือก็อยู่รอและเขาว่างามกระดอลูกสาพ่อเนาะทั้งเจ็ดพ่อได้เด็ดเอาหัวใจได้หนึ่งคนโอ้โอยกับพ่อแล้วและยินเสียงแซวแซวห้องในวังยังบ่อยู่ส่วนเอาหมู่เด้อต่างบ้านพากันเขาโอ้โอสุสนามโอ้ยเดโนโอ้ยโนโอ้ยนาโอ้โอ้โอ้ยละนาละนาจะลำใส่เครนนะครับจะร้องใส่เสียงเครนตัด
ตัดเตละเล็ดตัดตัดเตละเล็ดจะเป่าแคนจะเป็นเสียงแคนก็จะผสมกับลำทำนองนี้อันนี้คือเรียกทำนองกาฬสินธุ์กาเต้นก้อนครับเป็นมรดกของคนกาฬสินธุ์เป็นก้อนใช่ครับใช่ครับชื่อเรียกศิลปะสังวาสนี้ครับจังหวะนี้จังหวะนี้ครับจังหวะนี้นะฮะซึ่งผิดกับลำกลอนใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ลำกลอนนี่ก็ซึ่งผิดกับทำนองขอนแก่นทำนองอุบลครับอันนี้จะเป็นทำนองกาฬสินธุ์กาเต้นก้อนตรงเลยมีอยู่แค่วงเดียวใช่ไหมฮะตอนนี้คืออยู่มีวงเดียวครับทำนองนี้นะครับทำนองนี้นะครับซึ่งจริงๆในวงของพ่อไม่ได้มีแค่4คนนี้ที่เป็นพระเอกนางเอกยังมีลูกๆหลานๆอีกที่ดังมากและหลายๆคนก็รู้จักด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะครับก็จะเป็นพระเอกนุ๊กเกอร์วงศิลป์น้องแก้วนัตการแล้วก็พี่สดนำชัยแล้วก็น้องนกอดพัฒนะครับก็หลายๆคนยังเป็น10เลยนะครับที่เป็นศิลปินอยู่ที่นั่นเป็นพระเอกนางเอกคับคลั่งนะครับเอกลักษณ์ของศิลปินภูไทยเอกลักษณ์ศิลปินภูไทยก็คือความเป็นภูไทยหลักๆก็คือผมเป็นคนเผ่าภูไทยมันยังไงตะกี้เราบอกว่ากาเต้นก้อนกาเต้นก้อนนี่คือเป็นสังวาสทำนองของทำนองกาฬสินธุ์นั่นคือทำนองใช่แต่ว่ามันมีท่าเต้นอะไรด้วยใช่ไหมท่ารำอะไรด้วยหรือเปล่าก็รำใส่แขนนี่แหละครับมันเป็นลูกคอเป็นทำนองเป็นเสียงออกมาจากตรงนี้ที่เขาร้องกันตะกี้เนี่ยที่4คนตัวผมเป็นต้นแบบครับว่าเขาให้ฉายาครับว่ากาเต้นก้อนคือมันจะมีกลอนลำของผมที่บันทึกเสียงมาเป็นกลอนเป็นลำยาวเขาที่เรียกว่าเป็นลำยาวและพอลำไปปุ๊บเขาให้ฉายาว่านี่คือทำนองกาเต้นก้อนของวีรพงษ์นะแค่สงสัยว่ามันเป็นท่าเต้นท่ารำด้วยหรือเปล่าพูดอยากจะดูด้วยไม่ใช่อะไรหรอกครับครับไม่ครับมันเป็นชื่อเรียกการคำร้องเหมือนก้อน8ก้อน11เงี้ยมันเป็นชื่อประมาณนี้ครับครับแล้วความแตกต่างล่ะคะถ้าเราเทียบอย่างนั้นนะคะครูความแตกต่างของกาฬสินธุ์ก็จะเป็นเออโอ้ยน้องลูกคอนี่คอนแก่นเป็นไงคอนแก่นเดชอุ่นประคุณทานผู้ที่มาในงานมาฟังร้องหมอลำเอ๋อันนี้ก็จะเป็นคอนแก่นคอนแก่นแต่เป็นกาฬสินธุ์ของกาฬสินธุ์ก็จะเป็นประมาณก้าวถึงอินเทพไทยผู้เป็นใหญ่อยู่เมืองบนเป็นคนคุมเทวาอยู่สวรรค์ทั้งเหนือใต้หลับผู้คุ้มกดสวรรค์ไว้บ่มีไผโอ้ยมาพาเทวดาใหญ่หน่อยโอ้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 ยคอยได้ดอกสือฟังนี่คนละสไตล์กันคนละลูกคอกันโอ้โหพลังเสียงของพ่อนี่สุดยอดมากครับโอ้โหร้องดังกว่าที่ตึกร้าวเลยนะปีนี้พ่อเท่าไหร่แล้วคะ 7/60 ครับแฟนรายการตี10 Day นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตี10 Day ค่ะ